สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านน้องบูเล่นวันนี้น้องจะมาตอบคำถามดีๆจากพี่ทัศนีแล้วก็มีหลายๆคนที่เพื่อนเขียนคอมเมนต์เข้ามาน้องก็เลยแบบว่าต้องมานั่งตอบคอมเมนต์ถ้าทำสวนอยู่ถ้าเล่าไปสมองน้องจะไม่ทำงานต้องขอออกตัวว่าเป็นคนบ่เก่งจ้ะวันนี้ร้อนมากร้อนจริงๆร้อนตับแตกร้อนแบบสาหัสสากรรมอยู่ในนี่กระซิบบ่ฮ้อนปานใดลมวีวีสิเย็นเด้เย็นตั้งแต่ว่าแดดมันจะใหม่มันจะใหม่คนหญ้าน้องสิแบบว่าสิเหลืองเบิดแล้วสิตายเบิดแล้วน้องต้องแบบรดน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นต้องให้ความสมสื่นแบบว่ารดน้ำนะจ๊ะแต่จะมีอะไรอีกน้ำที่นี่ไม่ได้เสียตังค์นะฟรีจ้าฟรีเห็นบ่ประเทศนิวซีแลนด์ก็มีของฟรีนะคือน้ำไม่ได้จ่ายค่าน้ำไม่มีจ้ะแต่ว่าโอ๊คแลนด์มีจ้ะบางที่เขาก็จะมีค่าน้ำแต่วาเลนตันเนี่ยฝนตกบ่อยอากาศมันไม่ดีมันก็เลยไม่ได้เสียค่าน้ำบ่แม่นจ้ะเพราะว่าอยู่วาเลนตันนี่อากาศมันแบบว่าฝนตกตลอดปีจังแสนฝนตกเยอะแล้วก็ที่กักเก็บน้ำมันก็ใหญ่พอสมควรจังแสนาคันสมว่าคันฤดูฮ้อนจังแสนคันน้ำมันบ่พอจังสิเขาก็สิบอกว่าเออห้ามลดต้นไม้ห้ามนั่นห้ามนี่แต่ว่าแดดมันร้อนโลกมันร้อนขึ้นอากาศอีหยังมันก็สิเพิ่มขึ้นเหมือนกับน้องเล่าให้ฟังแล้วมาฟังคำถามดีๆจากพี่ทัศนีเนาะจ๊ะเนาะถ้าน้องพูดแล้วมันจะพูดเลยยังวะใส่หมวกตลอดเวลาบ่สนเข่าห่มเข่าแดดกระซ่างน้องใส่น้องกลัวเป็นฝ่าจ้ะพี่ทัศนีเนาะแล้วถามว่าการรักษาพยาบาลเวลาเก็บป่วยที่นั่นจะเป็นยังไงคะฟรีหรือมีขั้นตอนยังไงทั้งพลเมืองนิวซีแลนด์และคนเอเชียเราจะพกยาไปด้วยได้ไหมและยาแก้ปวดยาแก้ไข ยาแบบว่าท้องเสียธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะวสันต์ว่าขอบคุณนะคะน้องจะบอกให้ฟังเนาะการรักษาพยาบาลของประเทศนิวซีแลนด์ที่นี่เนาะการรักษาพยาบาลที่นี่รัฐบาลเขาจะจ่ายให้ฟรีจ้ะเขาจะแบบว่าผู้ใดเป็นโรคมะเร็งผู้ใดเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคนั่นโรคนี่แบบว่าอาการหนักยังเสียไปโรงพยาบาลฟรีจ้ะฟรีเนาะบ่ได้เสียบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นจ้ะเขาก็จะแบบว่าอาจจะเสียค่ายานิดๆหน่อยๆเนาะจ้ะเนาะก็ตามแต่เนาะจ้ะเนาะตามแต่แล้วแต่ว่าเราอาจจะเสียนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลเนาะจ้ะเนาะแล้วก็จะเสียค่ายานิดๆหน่อยๆตั้งแต่ว่าผู้ใดเป็นโรคอีหยังหลายแรงที่เราไม่สามารถที่จะมีเงินรักษาได้เราไม่มีประกันถ้าเราไปโรงพยาบาลของรัฐบาลของรัฐก็จะช่วยเราเนาะจ้ะเนาะในกรณีนี้นะเพราะว่ามันอย่างรูบอน้องเป็นคาโพทาโน่สองข้างน้องไปผ่าตัดมาแต่ว่าของน้องมีประกันของซันนันคลอสของโรงพยาบาลของเอกชนแต่ว่าทำไมน้องไปของเอกชนเพราะว่าสามีทำงานบริษัทจ่ายให้สูงมากจ้ะค่าประกันได้ว่าบริษัทเดวิดเนี่ยจ่ายครึ่งหนึ่งให้กับครอบครัวนอกจากแล้วแต่บริษัทนะมันไม่เหมือนกันแล้วก็เราจ่ายเองอีกครึ่งหนึ่งมันก็เลยครอบคลุมทั้งหมดน้องก็เพิ่มประกันขึ้นอีกหมายถึงว่าถ้าเพิ่มประกันขึ้นอีกหมายถึงออปเปอเรชั่นหมายถึงฟันน้องถ้ามีปัญหาถ้ามีอะไรรุนแรงเกี่ยวกับผ่าตัดแล้วก็น้องแม่ของน้องเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยน้องจะรักษาได้เร็วกว่าคนอื่นคือไม่ต้องรอคิวนะจ๊ะเนาะแต่ถ้าเราไปของรัฐบาลถ้าเราเกิดบ่มีเงินหรือว่าบ่มีหยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแรงเราก็ไปโรงพยาบาลของรัฐบาลแต่ว่าถ้าเราไม่ฉุกเฉินเราไม่เป็นอะไรเราก็เป็นมะเร็งนี่แหละแต่ว่ามันไม่ฉุกเฉินแล้วก็ต่อคิวอีหลีจ้ะคนเยอะเป็นอะไรเราก็ต้องต่อคิวกันบ้างนะจ๊ะเนาะธรรมดาเพราะว่าเขารักษาฟรีแต่ถ้าเรามีประกันของเราเองเหมือนกับของน้องนี่น้องจะไม่รอจ้ะน้องจะไม่รอเหมือนกับจูเลียเป็นเอ็กซ์มาใช่ไหมเด็กฝรั่งเขาจะเป็นเอ็กซ์มาถ้าไปตรวจเลือดถ้าไปโรงพยาบาลถ้าไปอย่างเงี้ยน้องหมอเขาก็มีคลินิกคือกันกับบ้านเขาแหละหมอโรงพยาบาลเขาก็มาเปิดคลินิกคือกันกับบ้านเขาหมอรักษาฟันเชี่ยวชาญหมอรักษามดลูกหมอรักษาเกี่ยวกับกระดูกโน่นนั่นนี่จังเสียก็มาจากโรงพยาบาลรัฐบาลแต่เขามีคลินิก
ของเขาเองแต่ถ้าคนไหนที่มีประกันเหมือนกับของน้องน้องจะไม่ไปน้องจะบ่ไปโรงพยาบาลน้องจะไปเสียประกันเลยจังแสนาคาโพทาโน่สองข้างน้องก็ไปนอนโรงพยาบาลจังแสนาหนึ่งวันจังแสเนี่ยเห็นบอกคาโพทาโน่คาโพทาโน่มันเป็นอย่างวะตีของน้องมันผ่าสองข้างพอเวลาน้องสวัสดีค่ะมือน้องจะไม่ตรงเห็นไหมมือจะไม่ตรงถามว่าอายไหมไม่อายจ้ะเพราะว่ามันเป็นอย่างน้องก็ไม่รู้น้องก็ไม่รู้คือกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะจ้ะเนาะอันนี้ว่าไปเนาะหลังจากนั้นนี่แหละคือการเก็บป่วยของประเทศนิวซีแลนด์คุณจะเป็นโรคร้ายแรงก็ช่างคุณจะเป็นเก็บป่วยอะไรก็ช่างรัฐบาลจ่ายฟรีแต่ถ้าคนเอเชียนหรือว่าคนไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะจ๊ะเนาะจะทำอะไรก็ช่างถ้าคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะมีวีซ่าทำงานคุณจะมีวีซ่าถาวรถ้าคุณเกิดอะไรคุณเขาก็รักษาให้ฟรีจ้ะเพราะว่าคุณอยู่ประเทศนี้นะจ๊ะเนาะนั่นแหละคุณก็ทำงานคุณก็เสียแท็กคุณทำอะไรเหมือนกับคนนิวซีแลนด์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณก็ได้สิทธิเท่าเทียมกันเหมือนกับคนนิวซีแลนด์นะคะเนาะกรณีรักษาพยาบาลแล้วก็มีขั้นตอนยังไงเนาะน้องก็เล่าไปแล้วเนาะหลังจากนั้นแล้วถามว่ายาเป็นบอจะพกยาไปด้วยได้ไหมจากเมืองไทยน้องเอามาบ่อยเป็นยังน้องคือแบบว่าเอามาบ่อยเพราะว่าน้องเอายาธาตุน้ำขาวมาน้องเอายาพารามาเอายาหม่องเอาวิกเอาอะไรมาแต่ว่าเราเอามาได้แต่ว่ามันบ่แม่นยาที่แบบว่ายาที่เราเอามาขายเขาก็ต้องเบิ่งเด้ว่ายาที่เอายามาจากเมืองไทยมันมียาอย่างแน่มียาแบบว่าที่เขาห้ามเราก็เอามาไม่ได้จริงๆจ้ะมันจะอยู่ในเดวิดน่าจะรู้แต่ว่าตอนนี้แกอะไรยัดหูแกก็เลยไม่สามารถที่จะฟังน้องได้นะจ๊ะเขาจะมีข้อห้ามยาที่เขาห้ามเราไม่สามารถที่จะเอามาได้แต่ยาแกบอกว่ายาพารายาแก้ปวดยาธรรมดายาแก้ท้องเสียธรรมดาน้องเอามาได้จ้ะนั่นแหละน้องเอามายาเอามาได้เนาะจ้ะเนาะพี่ทัศนีเนาะน้องก็เลยแบบว่าอุ้ยจ้ะแบบว่ามีคำถามดีๆเนาะน้องก็เลยแบบว่าขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่น้องก็จะแบบว่าตอบคำถามที่แบบว่าเรื่องราวดีๆแล้วก็คอมเมนต์ดีๆใครอยากจะแบบว่าอยากจะถามเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์นะจ๊ะเนาะบางคนก็บอกว่าได้เห็นอีกแง่หนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์เนาะเพราะว่าน้องก็คิดว่าก็ยังไม่มีคนพูดเนาะแต่ว่าน้องอาจจะเป็นคนแบบว่าอยากจะให้คนรู้เฉยๆว่านิวซีแลนด์นี่มันมีดียังไงแล้วก็มันเป็นจังใดคนกับสิหูยินตะซือจังแสนอ่ะคนกับสิบ่เคยมาแล้วก็ส่วนคนส่วนหลายเพิ่นกับสิเบิ่งใน YouTube เพิ่นก็สิเห็นแบบว่าถ้ามันบ่เด้งขึ้นก็ต้องเสิร์ชเข้าไปนิวซีแลนด์ถึงจะเห็นนะจ๊ะเนาะนั่นแหละผู้ใดทำคลิปอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์น้องก็ขอสู้ๆนะคะเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ห่างไกลความเจริญมากนะจ๊ะเนาะนั่นแหละเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนาะน้องเห็นคลิปอีกอันนึงเนาะไม่ใช่น้องเห็นคอมเมนต์เนาะจ๊ะเนาะเห็นคอมเมนต์อะไรนะน้องจะเลื่อนแป๊บหนึ่งเนาะน้องตอบพี่เข้าไปแล้วเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าน้องก็อยากจะมาให้ความรู้อีกเนาะพี่แล้วบอกว่าแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายและยื่นเอกสารไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอยู่ในกรณีที่แบบว่าแต่งงานแล้วถูกต้องตามกฎหมายแต่ยังไม่มาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์อย่างงี้เนาะน้องก็ไม่รู้ว่าพี่เขาถามว่ายังไงนะแต่น้องก็จะคิดว่าพี่เขาเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าแบบว่าถ้าเกิดสามีเสียแล้วแต่ว่าพี่เขาอยู่เมืองไทยพี่เขาจะได้อะไรจากรัฐไหมอย่างเงี้ยนะน้องก็อาจจะตอบในส่วนของน้องนะจ๊ะเนาะเพราะว่าถ้าเป็นน้องนะถ้าน้องแต่งงานแล้วแต่น้องไปอยู่เมืองไทยแล้วก็เกิดสามีตายขึ้นมาน้องจะไม่ได้สิทธิอะไรเลยน้องจะบ่ได้หยังจักทั้งสิ้นจากรัฐบาลเพ
ราะว่าน้องอยู่เมืองไทยส่วนที่เราจะได้ก็คือส่วนเป็นของสามีสมบัติสามีสามีมีบ้านไหมสามีมีเงินไหมสามีเคยทำงานจากที่นี่ไหมเรามีส่วนไหนที่แบบว่าที่สามีจะยกให้เราได้อันนี้คือที่เราจะได้แต่ถ้าเป็นของรัฐบาลปุ๊บเขาจะไม่ให้นอกจากว่าพี่จะย้ายมาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เขาถึงจะให้เป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ถึงแม้ว่าพี่จะมีแค่อะไรนะจะยังไม่ได้สัญชาตินิวซีแลนด์ก็แล้วแต่ก็ตามนะจ๊ะเนาะรัฐบาลเขาจะยังจะดูแลแต่ถ้าพี่อยู่เมืองไทยรัฐบาลเขาจะไม่ไปดูแลส่วนของเรานะจ๊ะแต่ว่าตรงไหนที่เราจะได้ก็คือว่าของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วสามีอาจจะมีบ้านหรือว่าสามีอาจจะมีประกันชีวิตหรือว่าสามีอาจจะมีพินัยกรรมเขียนไว้อะไรของเราเองนะจ๊ะเนาะให้ภรรยายกให้ภรรยาอันนี้ก็ส่วนที่เราจะได้นะจ๊ะเนาะนี่แหละจ้ะแล้วถ้าสามีเกษียณแล้วแล้วเกิดเสียชีวิตภรรยาจะได้อะไรบ้างนะจ๊ะเนาะมันก็แบบว่าคำถามคือการน้องก็แค่แบบว่าเล่ายาวๆให้ฟังซื่อๆนะจ๊ะเนาะประเทศนิวซีแลนด์มันเป็นจังซี่ล่ะจ้ะมันเป็นอย่างมันเป็นจังซี่ล่ะแบบว่ารัฐบาลอยู่นี่เพิ่นสิซอยแต่คนแบบว่าคนที่ไม่มีรายได้แล้วก็ช่วยกับคนที่แบบว่าบ่มีอีหลีจ้ะเพิ่นสิซอยคันผู้ใดพอมีพอกินอยู่ผู้ใดพอใจพอหยังแซ่น่ะเพิ่นก็บ่ซอยนะจ๊ะเนาะเพิ่นก็เฮาก็เสียภาษีคือกันตั้งแต่ว่าเราก็เนาะเราก็ต้องแบบว่าเสียภาษีให้คนที่แบบว่าบ่มีอีหลีนะจ๊ะคนข้างถนนก็มีคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะจ๊ะเนาะรัฐบาลเพิ่นอยากซอยตรงนั้นเนาะเหมือนกับที่น้องเล่าสู่ฟังล่ะประเทศนี้มันเป็นจังซี่เนาะจ๊ะเนาะเนาะอะไรอีกก็มีแค่นี้เนาะน้องก็ไม่มีอะไรอีกคำถามก็น่าจะหมดแล้วนอกนั้นก็มีแต่พี่ๆทำ YouTube ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามน้องแล้วก็เดี๋ยวน้องจะมารีวิวอะไรนะรีวิวเอาของแต่ว่าเสื้อที่น้องทำโลโก้ยังไม่เสร็จวันศุกร์นี้จะเสร็จแล้วก็จะเอามาเตรียมของมาให้ดูทีหลังว่าน้องเอาอะไรกลับไปเมืองไทยบ้างแล้วก็ไม่อยากเซอร์ไพรส์จ้ะนั่นแหละอยากจะให้พวกเจ้ารู้ว่าน้องเตรียมให้แฟนคลับหรือว่า FC น้องตั้งใจอยากจะให้จริงๆจะอยากจะให้ทุกคนของที่น้องตั้งใจที่จะให้เนาะจ๊ะเนาะอย่าคิดเป็นอื่นถ้าน้องให้แล้วไม่ดูน้องก็ไม่เป็นไรจ้ะบ่เป็นหยังน้องไม่ได้บังคับแบบว่าน้องให้ของแล้วต้องมาดูบ่แม่นจ้ะบ่เป็นหยังน้องให้แล้วก็บ่แม่นว่าต้องบังคับพวกเจ้าต้องมาเบิ่งบ่แม่นจ้ะนั่นแหละถ้าเกิดไม่ชอบน้องวันใดวันหนึ่งก็ไม่เป็นไรน้องก็ถือว่าน้องก็แบบว่าดีใจที่ได้ให้ดีใจที่แบบว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะจ๊ะเนาะดีแล้วที่เราได้มาเจอกันดีแล้วที่เราได้มาคุยกันนะจ๊ะเนาะคลิปนี้น้องก็ต้องไปก่อนน้องก็อยากจะเอาคลิปพูดด้วยแล้วก็เดินทางด้วยไปนู่นไปนี่แล้วไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้น้องจะได้ไปตลาดหรือเปล่าเพราะว่าอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์น้องก็กลับเมืองไทยแล้วนะคะโอเคนะจ๊ะเนาะน้องก็คิดว่าน้องตอบคำถามหมดทุกคอมเมนต์แล้วหากอยากให้น้องพูดอะไรหรือว่าเกี่ยวกับอะไรน้องก็ยินดีตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามจ้ะน้องเป็นคนหนองบัวลำพูจ้ะอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเนาะนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ